การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมนัญญาไทยเศรษฐ์ที่ด้านบนเวทีเพื่อเปิดกลวยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะนะคะจะเป็นการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานการประกวดสุดยอดกาแฟไทยประจำปี2565ในแต่ละประเทศค่ะรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานการประกวดสุดยอดกาแฟไทยประจำปี2565มีทั้งหมด4รายดังนี้ผู้ชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลพระราชทานกาแฟอาราบิก้ากระบวนการแปรรูปโดยวิธีแห้งได้แก่นางสาวบุญกฎศักดาชัยพงศ์จังหวัดเชียงใหม่วิชาการเกษตรและท่านผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง4ท่านนะคะในลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัฒนาไทยเศรษฐ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยราชทานในวันนี้ค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะ